ครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่3นะครับแน่นอนครับยังมีเรื่องราวมากมายที่ต้องมาคุยกันกับทีมแข่งตอนนี้ก็แขกรับเชิญเรามาอยู่อีก1ท่านนะครับก่อนเดินที่จะไปพูดคุยครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ Amps Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากสหรัฐอเมริกามาวันนี้อยู่กับอีกหนึ่งท่านครับเพิ่งเข้ามากับแขกรับเชิญสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่วันสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวสักหน่อยครับพี่สวัสดีครับผมวิทวัฒน์ลวดเร็วนะครับชื่อเล่นชื่อขวัญครับก็มาจากไหนอะไรยังไงเปิดโรงเรียนสอนขี่รถขี่รถ Racing Project Academy ครับแล้วก็เป็นผู้จัดการทีมแข่งด้วยตอนนี้ใช่ครับรับหลายตำแหน่งนะครับเปิดมานานยังพี่เรื่องราวเป็นมาเป็นไปยังไงสำหรับการสอนใช่ไหมครับครับเดี๋ยวก่อนที่เปิดโรงเรียนเนี่ยคือก็ได้ข่าวว่าเป็นอาจารย์มาก่อนใช้ชีวิตในสายอาจารย์มานานก่อนที่จะมาเปิดโรงเรียนเองเป็นนักแข่งเป็นนักแข่งก่อนใช่ใช่ไม่ได้เป็นอาจารย์ก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้มาสอนเป็นอาจารย์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีน้องๆเขาบอกว่าลองทำดูสิก็เริ่มจากเล็กๆครับครับก็จับแบบคน2คนอะไรเงี้ย3คนเป็นกลุ่มเล็กๆขึ้นมาแล้วพอทำไปทำไปผลก็เยอะขึ้นเยอะใช่ๆครับแล้วเป็นไงก็ตอนนี้ก็เยอะครับทำมา3ปีกว่าแล้วมั้งประมาณนั้นแล้วสำหรับมิกนี่เป็นนักเรียนรุ่นไหนเนี่ยล่าสุดหลายรุ่นหลายรุ่นเลยอ๋อเหรอครับมีหลายรุ่นนี่กี่ปีแล้ว2ปีครับ2ปีอ๋อที่เริ่มปีแต่จะมาเริ่มแข่งจริงเพิ่งเริ่มปีนี้ใช่ครับอ๋อนึกว่ามันเริ่มเรียนแล้วแข่งเลยอ๋อ2ปีแล้วประมาณก็ขับวอร์ดอยู่ในวงการมาสมควรแล้วล่ะก็ช่วงปีแรกเขาแข่งที่สนามแม่ลาวเซอร์กิตครับเป็นรายการทางเชียงรายเขาจัดครับอืมนั่นไงพี่คือฟีดแบคหลังจากที่แบบทำการสอนในแต่ละทีมออกไปคือต้องบอกว่าเชียงใหม่อ่ะแต่ก่อนไม่มีสนามนะใช่คือแล้วเขาไปฝึกกันที่ไหนอ่ะเพราะสังเกตดูนักแข่งเชียงใหม่เก่งๆนั้นเลยนะใช่ใส่เหนือใส่เหนือก็เก่งนั่นเลยแข่งแล้วเก่งจะภูเขาเยอะมั้งใช่ไหมเก่งสุเทพเซอร์กิตเยอะอินทนนท์เซอร์กิตอะไรอย่างนี้มั้งประมาณนั้นครับแล้วทีนี้มันยังไงคือพอเราไปทำการเรียนการสอนเนี่ยพอมีสนามเกิดขึ้นมาฟีดแบ็กมันมีความแตกต่างจากตอนแรกๆที่ไม่มีไหมอ๋อจริงๆตอนแรกเราทำเนี่ยเราต้องการให้คนแบบอย่างน้อยก็รู้ในวิธีขี่ที่ถูกต้องก่อนไม่ใช่ว่าตามกันไปกลุ่มนั้นพูดอย่างนั้นกลุ่มนี้พูดอย่างนี้เราแค่ว่าพยายามชี้บอกว่าควรจะขี่อย่างนี้นะตรงนี้ต้องทำอย่างนี้ก่อนต้องเบรกก่อนต้องอะไรก่อนให้เป็นจังหวะให้เป็นขั้นตอนของมันแล้วความปลอดภัยมันจะมีมากกว่าคือเจตนาเราต้องการแค่นั้นก่อนพอทำไปทำมามันเริ่มเข้ามาอยู่ในสายเรซซิ่งคือพอมีสนามที่เชียงรายเซอร์กิตมันเริ่มเปิดโอกาสให้เด็กให้คนรุ่นใหม่เข้ามาได้เรียนรู้ในเรื่องของเรซซิ่งในเรื่องของสนามมากขึ้นอะไรเงี้ยครับประสบการณ์การขี่ของพี่ขวัญในกี่ปีแล้วพี่โอ้หลายปีครับมันมีขี่มีเลิกไปนานทำไมเลิกครับพี่อยากลองทำอะไรหลายๆอย่างครับก็ไปเล่นเครื่องบินบังคับบ้างไปเล่นพารามอเตอร์บ้างอะไรเงี้ยไปเล่นบีบีกันหลายอย่างครับก็หายไปบางทีทีละปีอะไรเงี้ยบางทีแล้วกลับมานี่คือมันมีอะไรมันมีมนต์เสน่ห์อะไรที่แบบดึงให้เรากลับมามันเป็นสิ่งที่ใช่อ่ะครับคือไปลองหมดแล้วลองหมดแล้วคือสุดท้ายก็อันเนี้ยใช่ละแล้วมันพูดถึงโรงเรียนชื่อเรียนอะไรนะพี่ Racing Project Academy ครับ Racing Project โปรเจกต์อะไรล่ะ Racing Project Academy ใช่ครับทำไมถึงคิดจะสร้างเรียนนี้ขึ้นมาพี่จากการรวมกลุ่มของน้องๆที่เรามาทำงานกันตอนแรกเราก็ไม่ได้มีชื่อทีมชื่ออะไรนะครับเอ๊ะแต่ว่าพอคือเรียกแต่ชื่อชื่อผมอะไรเงี้ยว่าอาจารย์ขวัญอะไรเงี้ยไปมันไม่ใช่มั้งบางทีแบบผมก็ไม่ใช่อยากให้มันให้มาอยู่จุดนี้อะไรมากมายคืออยากให้มันเป็นของทุกคนเริ่มจากอยากให้เป็นของทุกคนก็เลยเรามาตั้งชื่อมันไหมว่าจะเอายังไงอะไรเงี้ยก็เราทำกันเป็นโปรเจกต์มาแต่ละก่อนจะตั้งชื่อเป็น Racing Project อ่ะทำมาหลายคอร์สแล้วอะไรเงี้ยครับก็น่าจะเป็นชื่อนี้มั้ยลองดูอะไรเงี้ยก็เลยลองดูก็มาแล้วในนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างในสนามเนี่ยมีอะไรเตรียมไว้บ้างเราเริ่มจากตั้งแต่เบสิกนะครับตั้งแต่เริ่มวนกลวยเริ่มสลาลอมเริ่มหาวิธีเบรกบอกเบรกต้องทำอย่างนี้นะต้องเร่งต้องเดินอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเริ่มจากเบสิกเบื้องต้นเลยครับเราจับ
ตั้งแต่ไรดิ้งคอร์สของคาวาทางภาคเหนือฮะของแสงชัยธุรกิจจันทร์ที่เราโคกันอยู่ทางนู้นด้วยอะไรเงี้ยครับครับก็เราก็จัดไรดิ้งคอร์สที่นั่นด้วยแล้วก็ต่อยอดกันขึ้นมาของเราเองก็จะมีเบสิกเลสซิ่งอินเตอร์มีเดียตคอร์สเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะมีแอดวานซ์แต่ผมไม่ได้ทำเองเพราะผมก็ไม่ได้อะไรถึงขั้นแอดวานซ์ได้แต่ว่าผมก็พานักแข่งจากต่างประเทศมาจีโนเรย์อะไรเงี้ยครับอ๋อใช่ก็กิจกรรมที่ผ่านมาไงบอกว่าเนี่ยนี่คือคนจัดเลยนะจีโนเรย์ใช่ไหมชื่อโปรเจกต์ล่าสุดโปรเจกต์อะไรนะฟูแกสใช่ใช่เป็นปีที่2แล้วนะที่จิโนเรียมาบอกพี่ขวัญนี่เป็นเจ้าของโปรเจกต์เลย ตรงนี้ทำไมนึกไงถึงต้องแบบเอานักแข่งระดับโลกมาแข่งมาสอนคนไทยผมว่าเราควรจะมองอีกภาพนึงที่เราไม่เคยเห็นนะครับว่าเราอยู่ในวงการในกลุ่มของในมุมมองของเราแต่เราไม่เคยมองเห็นว่าจริงๆเขาเป็นยังไงทำไมเขาถึงแตกต่างจากเราผมอยากให้คนทั่วไปเห็นตรงนี้มากกว่าอะไรเงี้ยครับโอ้ยงั้นมีคลิปด้วยนี่ว่าเอาคลิปมาดูดีกว่าใช่คู่ที่ติดค้างไว้เรื่องของคลิปในเรื่องของ Racing Project Academy ใช่มานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะอันนี้เป็น Intermediate Course ที่ผมจัด Intermediate ก็ระดับกลางใช่ครับอันนี้จัดที่ไหนพี่ที่แม่ลาวสกิลแม่ลาวพลิกโค้งแรกกับโค้งสองนี่เหมือนสนามเซปังเลยป๊าบป๊าบขวาแล้วหักซ้ายโอ้โหนี่นักแข่งระดับโลกตัวเป็นๆเลยนะโอ้โหศอกเมื่อกี้นักแข่งจิโน่เหรอจิโน่เลยครับอ้าวมิสเตอร์เจมเน่ก็ไปอ๋อก็นี่ไงพี่เนยเป็นสปอนเซอร์ไงเนี่ยพี่เนยเข้ามาพิมพ์ในไลฟ์สดแล้วให้จูคูเซลก็ดูอยู่นะเนี่ยเดวิลท่อเดวิลเขาเป็นสปอนเซอร์ของเราตั้งแต่แรกมาเลยครับของเราเรียนครับนี่ไงก็ใช้เข้ามาตลอดทีมแข่งเราก็ใช้เดวิลอ๋อครับนี่คือแม่ลาวเซอร์กิตนะฮะโอ้คนดูกันอย่างใกล้ชิดอย่างนี้เลยนะเนี่ยแล้วนี่คือเขาก็สอนแล้วมีล่ามไหมมีครับตอนรอบนั้นนี่คุณเนยเข้าไปเป็นล่ามให้ด้วยพี่เนยครับแน่นอนจริงๆพี่ชายเราคนนี้มิสเตอร์เจมเนี่ยนี่เห็นไหมมึงเลี้ยวตรงนี้สิมึงเลี้ยวตรงนี้เขาบอกทางโค้งอันตรายไม่ต้องโค้งตรงแม่งไปเลยไม่ใช่อันนี้เริ่มร้อนใช่ไหมเริ่มร้อนละเอียดมากรู้ถึงท่านั่งด้วยการขยับซ้ายขยับขวาการใช้สรีระในการขับขี่โอ้โหนักเรียนเยอะโอ้นักเรียนเยอะนะกี่คนนะพี่อันนี้มาจากเฉพาะที่เชียงใหม่หรือว่ามาจากหลายจังหวัดส่วนใหญ่โซนภาคเหนือครับโซนภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายลำปางแต่นักแข่งทางเชียงใหม่เชียงรายนี่นักแข่งเยอะมากตอนนี้ผลผลิตนักแข่งจากภาคเหนือนี่เต็มไปหมดเลยสนามบ้านเราใช่ก็นี่อย่างล่าสุดก็ไปคว้าแชมป์ที่ซูกะคือเรามาแข่งกันนานแล้วเริ่มจากจุดเล็กๆเริ่มมาแข่งแล้วเราก็กลับไปต่อยอดให้กับนักแข่งที่รุ่นใหม่ขึ้นมาครับอันนี้มีอะไรติดกล้องด้วยกล้องของเราหรือกล้องเขาอะอันนี้กล้องของเขาด้วยครับเขาขี่ตามไลน์บ้างคอยเช็คเขามีวิดีโอที่เขาไปทำเองลงใน YouTube ด้วยแล้วก็เช็คไลน์ของเขาด้วยแล้วก็เช็คนักแข่งก็ดีนะถ้าแบบเอามาเปิดให้คนอื่นได้ดูด้วยดูว่าใช่ครับจะรู้ว่าเองขี่อย่างนี้นะนี่ซีเบียพานาครับอันนั้นตอนนั้นทางบิ๊กวิงเขาสนับสนุนก็เพราะจูคูเซลฮอนด้าใช่คูเซลเป็นจิโนเล่ไม่ขอโทษจิโนเล่ตอนนั้นรถสูตรโลเลยนะครับไม่ได้ทำเลยแต่ผมวิ่งเร็วมากยางเดิมติดรถนี่คือกำลังอธิบายใช่ครับโอ้นี่คือแบบเหมือนกับตัวต่อตัวเลยนะใช่ครับเขาสอนรายบุคคลเลยน้องมิกได้ไปเรียนไหมครับตอนนี้ได้ไปเหมือนกันอ๋อไม่ใช่เรียนคอนนี้ค่ะก็โอ้โหดูทิ้งเคยเจอเรียนจิโน่ก็จะสอนเองโดยส่วนตัวค่ะอ๋อโอเคเราจะมีทดลองแข่งด้วยฟันเลสนี่โอ้เนี่ยคนเหนือนี่ได้อะไรดีๆกว่าคนกรุงเทพบางคนอีกนะที่ไม่เราทำไม่ได้มีกำไรเลยนะขาดทุนด้วยนะแต่เราอยากให้เห็นนะพูดถึงเหมือนกันว่า
การจะเรียนจะสอนพวกนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายแน่นอนแหละเราจะเก็บจะคิดอะไรยังไงบ้างปกติแล้วนะที่เชียงใหม่เนี่ยเราจะอย่างคอร์สที่เป็นกลุ่มใหญ่ๆที่เราไปจัดที่สนามแม่ลาวก็จะคิดว่า2วันเราคิดแค่ 3,000 บาทต่อหัวใช่ครับพร้อมอาหารกลางวันและน้ำดื่มรถไถรถมันครับถ้าไม่มีชุดล่ะจะเก็บได้ไหมแต่ถ้าได้ไหมในสนามเนี่ยอย่างน้อยควรจะมีชุดแต่ว่าถ้าไม่มีจริงก็กัดเข่ากัดศอกได้ได้ครับหมวกกันน็อกถุงมือใช่ๆอันนั้นรองเท้าเหรอพี่ผ้าใบไม่ได้เป็นหุ้มข้อครับแนะนำรองเท้าหุ้มข้อครับแต่จริงคิดว่าจะขี่สนามจริงนะผมว่าน่าจะลงทุนสักนิดนึงใช่ใช่ครับมันปลอดภัยชีวิตแล้วก็อวัยวะเรามากเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยรองเท้าเนี่ยเพราะยังไงเท้าสัมผัสพื้นก่อนโอกาสที่ข้อจะพลิกข้อจะหักเลยต่างๆมันเยอะใช่ครับรองเท้าคู่เดี๋ยวนี้ก็ไม่แพงแล้ว 6-7,000 ก็ได้แล้วนะครับถือเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะที่แบบออนแข่งระดับโลกมาครับแล้วคิดว่าจะมีอีกไหมก็น่าจะมีนะแต่ว่าอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากหลายส่วนนะครับเพราะว่ามาแต่ละครั้งนี้ค่าใช้จ่ายสูงมากค่าสนามใช่ครับค่าเดินทางค่าอาหารใช่ครับโอ้มันก็หลายอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคราวหน้าก่อนที่จะพามาอีกอ่ะขอเชิญพี่ขวัญเลยนะเนี่ยมาแนะนำในรายการเลยว่าเนี่ยจะมีวันไหนอะไรยังไงถ้าเผื่อว่ามาลงทะเบียนที่สปีดไรเดอร์นะมีส่วนลดอะไรก็ว่ากันไปจะถามอยู่เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าบีบคอกันเลยจะถามอยู่เหมือนกันว่ากิจกรรมต่อไปจะมีเมื่อไหร่เออใช่จริงว่ามันดูว่าเป็นรายสะดวกหรือว่าแล้วแต่ความพร้อมของเราว่างหรือยังไงหรือว่ามีประจำทุกเดือนคือจริงๆมีนักแข่งก็หลายๆคนที่ติดต่อเรามานะครับเพราะเห็นเราเขาบอกว่าต้องการคนออร์แกไนซ์ว่าใครบ้างที่จัดในเมืองไทยให้เขาได้อะไรเงี้ยเขาก็ติดต่อมาก็มีหลายคนอย่างโจคุเซลเขาก็ติดต่อมาทางจีโนเลเองเขาบอกยังอยากมาเขาชอบเมืองไทยชอบอาหารไทยเห็นว่าหน้าหนาวของอะไรเนี่ยเขาอยากจะมาจัดอะไรเงี้ยมาจัดอีกก็ช่วงปลายปีหน้าจัดวินเทอร์เขาก็จะมาเห็นว่าจะมาซ้อมที่ไทยด้วยคราวนี้ละฮาละดีจะมีนักแข่งระดับต่างประเทศมาเข้ารายการเราอีกระดับโลกคราวนี้มาที่เรื่องของมิกเคยแบบว่าเคยเจอแบบนักแข่งระดับโลกเขาแข่งไหมใกล้ๆเคยค่ะยังไงรู้สึกไงบ้างมีแบบว่าความแตกต่างจากที่เราเคยเห็นไหมคือจริงๆคือเราไปดูล่าสุดนะคะรายการ World Superbike นะคะที่มาที่สนามช้าง International ค่ะก็ไปดูกันติดขอบสนามเลยตอนนั้นก็มีความรู้สึกว่าเราได้เห็นคือถามว่าในประเทศไทยอะค่ะกลุ่มคนที่เป็นหัวแถวหรือเฮดทีมโรงงานอะไรเงี้ยค่ะที่เราเห็นคือเขาก็ขี่ด้วยความสามารถที่ก็คือโอเคสุดๆแล้วนะคะพอเราเจอระดับนี้เราจะเห็นถึงเรื่องระบบมากกว่าการทำงานทีมงานของเขาหรือว่าอย่างเราได้สัมผัสอย่างจีโนเรียที่เป็นนักแข่งระดับโลกนี้นะเขาจะมีวินัยมีการดูแลรักษาตัวเองการฟิตซ้อมการเขาจะจริงจังกับการทำสมาธิในการที่เขาจะลงแข่งพอลงแข่งเขาก็จะเป็นอีกฟิลนึงไปเลยที่เขาจะต้องจริงจังยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือก็จะได้เห็นตรงนั้นว่าโอ้เวลาเขาขับเคี่ยวกันจริงๆเนี่ยในเกมการแข่งขันจริงๆเนี่ยมันดุเดือดจริงๆระดับโลกนี่คือถือว่าเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้เลยว่าโอ้โหอย่างพวกเรานี่คือยังต้องก้าวไปอีกไกลเลยค่ะต้องฝึกต้องขยันต้องมีวินัยมากๆอีกตรงนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เราอยากก้าวไปอีกก้าวไปอีกค่ะดูแล้วนำมาพัฒนาใช่ใช่เคยไปขี่ที่สนามRacing Project Academy ไหมสนามของพี่คนเนี่ยสนามเล็กอ๋อสนามเล็กใหม่ที่เชียงใหม่นะคะเป็น The Fox Mini Circuit ไปมาแล้วค่ะเป็นไงบ้างให้บรรยายหน่อยหลังจากที่อาจารย์ขวัญเป็นคนสร้างขึ้นมานะเป็นคนออกแบบจะมีเมื่อกี้ไม่บอกคือจะมีสนามที่เราทำขึ้นมาใหม่อีกสนามนึงชื่อ The Fox Mini Circuitอยู่ตรงไหนอะไรยังไงพี่อยู่เชียงใหม่ครับอยู่เชียงใหม่ช่วงไหนบอกไงก็ไม่ไกลจากเมืองขับรถจากในเมืองประมาณ5นาทีออกทางไหนอ่ะออกทางแม่ริมสันกำแพงครับสันกำแพงสายเก่าครับออกมาตรงแยกบกคบครับก็ประมาณ5นาที10นาทีจากในตัวเมืองแต่ว่ามันก็เป็นสนามเล็กๆไม่ใหญ่มากแต่ว่าข้อดีมันคือเราสามารถเอามาฝึกพื้นฐานเบสิกเลยครับเราอยากให้เด็กๆที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่ที่อยากจะมีโอกาสในการขับขี่ได้เห็นอาจจะเป็นสนามเล็กๆที่เขาวนกลวยอะไรเงี้ยทำเป็นวงกลมเล็กแปดอะไรเงี้ยแล้วเราสามารถใช้รถเล็กรถบ้านๆที่มีกันอยู่ขี่ได้
แล้วเหมือนที่มิกอ่ะคนที่แบบว่าเคยไปขี่เนี่ยต้องถามว่าคนโดนสอนใช่ไหมรู้สึกไงบ้างเอาจากความรู้สึกจากคนที่สนามมินินค่ะก็คือจะอย่างมิกนะคะขี่รถตัวพัน300 150แล้วเราต้องได้ไปจับรถเล็กใช่ไหมคะที่125 cc คือการขี่สนามเล็กค่ะมันจะฝึกเลยค่ะรถเล็กเนี่ยจะสอนเราทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะการเข้าโค้งน้ำหนักการเบรกการเปิดคันเร่งรถเล็กเขาจะมีอาการเยอะเราจะเรียนรู้อาการของเขาแล้วมาปรับใช้กับรถใหญ่ได้ดีเลยค่ะถึงสนามที่เล็กขนาดนี้แต่ว่ามันจะเป็นการสอนเพราะว่าในตัวสนามเองจะมีทั้งโค้งยูเทิร์นโค้งมีความเร็วได้โค้งหักศอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะเป็นการคนที่ฝึกพื้นฐานก็ดีคนที่แอดวานซ์แล้วได้กลับไปขี่ก็จะเหมือนเล่นกับอาการรถได้ค่ะจะนำมาปรับใช้ได้ไหนบอกมีคลิปของสนามด้วยได้เขามีคลิปด้วยค่ะมีคลิปมาชมดิมีไหมขอชมหน่อย The Frog Mini ใช่ไหมใช่ Mini Circuit ทีมโปรดักชั่นแถวๆนี้นี่เขาไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยนะระยะทางกล้องรอบประมาณเท่าไหร่พี่ขวัญหรือว่าไม่ได้วัดเพราะมันไม่ใหญ่มากครับครับครับเพียงแต่ว่าจากที่เราต้องไปหาลานกว้างๆเพื่อฝึกเบสิกเนี่ยมาทำตรงนี้ดีกว่าครับวันนี้ถ้า125มาแต่งนี้เลยเนี่ยใช่ครับไม่ได้แต่งอะไรมากครับจะเป็นรถเดิมๆเราเน้นว่ารถเดิมก็ขี่ได้อะไรเงี้ยเอานี่น้องโบ๊ทเหรอโบ๊ทก็เป็นหนึ่งในอินสตาแกรมโบ๊ทไฮไซส์เออเหรอสายแสบเนี่ยโบ๊ทแชมป์600อันนี้พี่บูรณะใหม่ใช่ไหมพี่เทพื้นใหม่หมดเลยใช่ไหมครับตัวนี้ทำขึ้นมาใหม่เลยครับสังเกตจะมีวงกลมมีอะไรที่เราสามารถเอามาใช้สอนได้ครับก็ยังคงเหมือนเดิมเวลาสอนก็รถใครรถมันดีสุดตรงนี้เนี่ยรถใครรถมันก็ได้ในส่วนหนึ่งแต่ว่ามันเป็นบริเวณใกล้เมืองนะครับเราเน้นตรงว่าต้องมีจุดท่อเดิมหน่อยนึงหรือไม่ก็มีจุดอู่รถเสียงอะไรเงี้ยครับหรือไม่มีสามารถมาใช้ที่ใช่ครับมาเช่ารถเราได้แล้วซึ่งไม่แพงเลยอย่างปกติถ้าจะมาขี่เล่นเองเนี่ยค่าสนาม150บาทเช่ารถอีกถ้าครับถ้าจะเช่ารถเราคิดแค่300บาท2ชั่วโมงมีรถเช่าก็คือตัวสัตว์ร้อยห้านี่แหละถามว่าเอากำไรที่ไหนมาไม่มีหรอกคือนั่นดิแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุล้มเลื่อนไปเนี่ยผมว่ารถเล็กเนี่ยค่าอะไหล่มันไม่แพงมากครับก็อย่าล้มดีกว่าใช่ครับไม่แพงมากแต่อย่าล้มเซฟหน่อยนี่นะครับอยู่ใกล้ตัวเมืองด้วยอ่ะมาดูวิทยาเขาดูค่าเช่า2ชั่วโมง300ค่าสนามต่อคน150ใช่ครับ150ต่อคันครับอ๋อเข้ามา150แล้วมีระยะเวลาพี่คือ150ครึ่งวันครึ่งวันครับโอ้ยขี่แค่ไม่ถึงครึ่งวันครึ่งชั่วโมงก็ตายแล้วแล้วขี่ต่อไปอ่ะบางคนก็บอกมาเช่า2ชั่วโมงบอกขอชั่วโมงเดียวได้มั้ยคืนถ้าคนไม่รู้จะประมาณนี้นะเหมือนกับที่แบบขับโกคาร์ทอ่ะชั่วโมงเท่าไหร่คนนี้ไม่รู้นะจริงๆก็แบบพีทนึงก็ประมาณ10นาทีก็เหนื่อยแล้วนะใช่ครับยิ่งสนามเล็กก็โค้งเยอะค่ะเดี๋ยวโค้งก็จะเห็นมั้ยสนามเล็กก็เข้าเช็ดพื้นได้ใช่ค่ะแล้วมีทักษะที่มันถูกต้องลักษณะของพื้นเนี่ยที่แบบว่ามีสเปคอะไรในการลาดพื้นมั้ยเป็นฟานป่ะเอาเป็นฟานครับเป็นฟานครับกรวดนี่แบบเป็นชนิดไหนที่แบบแบบเดียวกับสนามแข่งเลยก็ประมาณใกล้เคียงครับคือเข้าไปขี่เล่นเลยเหรอพี่ไม่มีใครดูแลหรือว่ามีครับเทรนนิ่งก็ถ้าจะเข้าจะมีเทรนนิ่งตรงนี้มันก็จะเป็นเบสิกเบื้องต้นนะครับหรือเอาเบสิกเรซซิ่งเล็กๆก็จะเป็นคอร์สอาจจะเป็นคอร์สวันเดียวเราจะกลุ่มประมาณ3คน5คนคอร์สละตอนนี้คิดไว้ประมาณว่าประมาณ 1,500 1วันครับรวมรถครับอันนี้เขาบอก coming soon จริงๆเราก็เริ่มเปิดแล้วเริ่มเปิดแล้วแสดงว่าเพิ่งสร้างเสร็จไม่นานนี้ใช่ครับอันนี้ตั้งใจให้เป็นสีนี้ใช่ไหมเนี่ยเรียกน้ำย่อยอีกอ่ะอ๋ออันนี้เริ่มสีเข้ามายั่วน้ำลายอันนี้เริ่มมีคนเข้ามาเทสครับเข้ามาเล่นเข้ามาขี่เล่นแล้วครับอันนี้รถนี้ได้สำรองจากคาวาซากิเด็กๆจากทีมแข่งหลายๆทีมมาลองแล้วนะครับเนี่ยคาวาซากิสังชัยนี่เรื่องของตัวรถมาให้ใช่ครับนั่นครับมีกี่คันมากี่คันดีตอนนี้มี6คันครับตู่ไปเชียงใหม่ไม่ใช่เหรอไปสิไปงานอะไรเอาไม่เกี่ยวดิคุณก็ใช้เวลาออกมาดิแหมก็แต่ไม่มีหรอกเขาขึ้นไปเนาะขึ้นไปแล้วผมไปเนี่ย
พี่เขาอยู่พาแดนเซอร์กิตกันใช่สวนกันเราไปทำลายสนามเขาดีกว่าทำลายไปเซ็นชื่อไว้หน่อยดิผมไม่ใช่จีโนเลียนะที่แบบว่าไปถึงแล้วทำลายสถิติสนามนี่เป็นไงมาไล่กันก็สนุกนะดูแบบน่าสนุกดีใช่ครับทักษะงานอย่างเงี้ยทักษะเยอะเลยเดี๋ยวโค้งยูเทิร์นเล็กๆอย่างเงี้ยต้องเลี้ยงเขาต้องประคองต้องเร่งอะไรได้แล้วนี่คือสามารถปรับเปลี่ยนลายได้ใช่ไหมใช่ครับเราคาดว่าเราจะปรับเปลี่ยนลายทุกเดือนนี่แหมมีคงเข้าโลมิวได้มีมือหาจัดให้นะครับ Are you ready โอ้โหล่ะแล้วพี่ขวัญต้องอยู่ดูแลที่นี่ไหมครับหรือว่าก็ไปช่วยเขาก็ครับเดี๋ยวนะแล้วทำไม่ได้กำไรแล้วทำใหม่ครับสนองอยากรู้ยังไงสนองนี้ของเราต้องการตอบคือมันอย่างน้อยก็สร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาในจุดแรกนะครับก็เป็นที่รวมของมอเตอร์ไซค์มาลองขับขี่กันแล้วได้เปิดการได้เรียนรู้ได้สอนได้ทักษะอะไรพวกเนี้ยสร้างความปลอดภัยให้กับคนที่ขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยโอ้จริงๆต้องบอกว่ามีเรื่องราวเยอะแยะมากมายไม่พอครับเดี๋ยวเบรกหน้าคุยกันใหม่ช่วงนี้พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider